ขึ้นมาจากลานจอดรถนะคะก็จะมาเจอล็อบบี้ที่แน่นอนเราต้องมาปิดทางก่อนเสมอนะคะนี่ล็อบบี้นี่ Happy New Year อันนี้เป็นมุมให้เด็กๆเล่นอันนี้มีน้ำ Infuse Water ให้บริการล็อบบี้ก็จะมีคาเฟ่เนาะแต่นั้นตอนนี้ปิดอยู่บนเพดานมีนกเต็มเลยน่ารักว่าให้มารับเวลคัมดริงที่ชั้น8อันนี้ละมั้งนี่ค่ะเวลคัมดริงนี่อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทานข้าวกันที่นี่นี่ห้องอาหารเช้าค่ะวิวข้างนอกอ่ะดีนะเห็นทะเลแอบไปดูนิดนึงดีกว่าว้าวอุ้ยสวยมากโอ้นี่พรุ่งนี้เรามาทานข้าวกันตรงนี้อุ้ยสูงกลัวกลับไปรับเวลคัมดริงก์กันก่อนกันต่อชื่นใจมากฮ่าอร่อยถึงนะคะก็จะเจอกับมินิบาร์เลยค่ะมินิบาร์ทำไมเราพูดคำว่ามินิบาร์ไม่ได้ก็มีการน้ำร้อนนะคะชากาแฟน้ำเปล่า2ขวดแล้วก็ตู้เย็นนะคะแล้วก็ตู้ซ้ายมือเราจะเป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวมาดูไปดูเตียงกันก่อนดีกว่าเมื่อกี้ขวาอันนี้ซ้ายอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะอันนี้จะเป็นดีลักซ์นะคะห้องดีลักซ์เป็นเตียงคิงไซส์เขาจะแบบเป็นสีแล้วก็มีความแบบเหมือนเวฟนะหัวเตียงเนี่ยหัวเตียงจะเหมือนแบบคลื่นแล้วก็ทะเลวอลเปเปอร์เป็นสีฟ้าแล้วก็ต่อด้วยม่านสีฟ้าทีวีจอใหญ่ปลั๊กหัวเตียงก็จะมี USB ทั้ง2ช่องแน่ก็มีไฟอ่านหนังสือด้วยปลั๊กเขาก็จะมีให้เหมือนกัน2ฝั่งเลยนะคะ2หัวเตียงเลยไม่ต้องแย่งกันเสื้อผ้าคือขนาดใหญ่มากเลยเหมือนตู้เสื้อผ้าที่บ้านเลยก็มีร่มแล้วก็มีรองเท้าสำหรับไปเดินไปสระว่ายน้ำหรือไปริมชายหาดได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นมุมทำงานนะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็นั่งทำงานได้ด้วย
เขาก็จะมีธีมเป็นหงเป็นหอยเป็นทะเลเป็นมารีนม้านใหญ่มากเอ้ยหน้าต่างใหญ่มากนี่อันนี้จะเป็นห้องแบบที่เราเปิดม่านแล้วความสีฟ้าสีขาวก็คือให้ความรู้สึกแบบสบายสบายเหมาะกับวันพักผ่อนจริงๆนะคะต่อไปก็มาถึงเข้าห้องแล้วเลี้ยวขวากันบ้างก็จะเป็นห้องน้ำโอ้มีอ่างอาบน้ำนะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ไปโรงแรมที่มีอ่างอาบน้ำเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เจอก็เป็นแอมเมนิตี้ใดๆคัตเติ้ลบัตชาวเวอร์แคปอันนี้มีโลชั่นให้ด้วยทำไมมี2ประตูเลยอ่ะเดาว่าเป็นสุขภัณฑ์กับอาบน้ำใช่สิต้องเป็นอย่างนั้นเลยก็คือแยกกันทำธุระได้ถ้ามา2คน3คนอะไรอย่างนี้เนาะไม่แย่งกันดึงไงถ้าให้ดึงก็ผักค่ะอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนี่มีเรนชาวเวอร์สวยแต่ถ้าใครหัวเปียกก็มีฝักบัวธรรมดาก็มีนี่ก็จะเป็นสบู่แชมพูนะคะระหว่างทางก็เช็คเอาฟิตได้นิดนึงแสงสวยๆโพสท่าคู่กับสุขภัณฑ์ก่อนเขาบอกมี VR ด้วยหรอจริงหรอเล่นได้หรออ๋าถังเบียตอนนี้ก็จะเป็นบาร์ริมทะเลค่ะจะเข้าได้ไหมอ่ะแตะคีย์การ์ดเพื่อเข้าห้องอันนี้เหมือนเป็นห้องสมุดเนาะแล้วก็ห้องทำงานเหรอทำงานน่ะหนังสือนั่งชิลๆนะคะชมวิวสระว่ายน้ำแล้วก็ทะเลเมื่อกี้แอบเห็นตู้เต่าบินอะไปกดอะไรมาสักแก้วก็น่าจะดีนะไปกันต่อค่ะไปที่สระว่ายน้ำกันโอ้น่าสบายอ่ะอะไรไหมล่ะก็ได้ลองไปดูชายหาดดีกว่าค่ะโอ้ยทานอะไรได้นะมีโต๊ะนี่ต้นคริสต์มาสมาจากกระป๋องรีไซเคิล
อันนี้รองเท้าเขามีให้นะบนห้องเพราะเราอ่ะเอาผ้าใบมาก็ดีมากเลยไม่ต้องใส่ผ้าใบนี่จะเป็นชายหาดหน้าโรงแรมนะคะเฮ้ยเขากำลังสร้างสะพานนี่ลงไปกลางทะเลด้วยเฮ้ยทุกคนข้างๆโรงแรมอ่ะเดินไปได้เลยเนี่ย19มีร้านอาหารซีฟู้ดชื่อครัวเรือโป๊ะนะคะเหมือนจะเคยมากินร้านนี้แต่ว่าเรามาจากทางถนนน่ะแต่ถ้าเราอยู่ในโรงแรมอ่ะก็คือกระโดดตึกๆๆเดินไปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็คือใกล้มากเลยนะเออก็คือไม่ต้องไปไหนกินซีฟู้ดก็คืออยู่ตรงนี้อ่ะใครที่อยากขับรถออกไปหาอะไรกินก็นี่เลยนะคะครัวเรือโป๊ะนี่พี่พามาดูห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำกันค่ะเขาก็จะมีล็อกเกอร์ไว้ให้ด้วยนะคะไว้สำหรับเก็บของแล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยค่ะภายในนะคะก็จะมีเรนชาวเวอร์แล้วก็มีสบู่แชมพูให้เรียบร้อยเลยค่ะกินไรดีอ่ะนี่ละกันกาแฟยูสุมีหวานพอดีหวานจึ้งหวานสุขิดเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมหยิบหลอดฝาหรือเงินทอนนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะขอบคุณค่ะแก้วใหญ่จังเลยอุ้ย35บาทเราก็ได้ขนมกับน้ำมาด้วยนะได้น้ำจากเต่าบินแล้วก็ขนมมากมันมีแบบบาร์อยู่ริมสระว่ายน้ำก็คือขนมมีมาม่ามีขนมนะทุกคนเขาก็ไม่แพงด้วยก็คือแบบชาร์จมากกว่าข้างนอกก็ไม่เยอะค่ะอันนี้ก็คือ20บาทมาม่าก็30บาทเลยนะคะอาทิตย์ตกสวยมากอันนี้เราก็จะลองเดินจากหน้าหาดไปที่ร้านเรือโป๊ะนะคะโอ้โหซีลูเอทฉ่ำๆทำไมถึง1นาทีถึงแล้วไม่ถึง50เมตรนะ20เมตรแล้วหน้าพี่อยู่ไหน นี่ถึงแล้วก็ใกล้มากใกล้กว่าเดินกลับห้องอ่ะเฮ้ย220ว่ะจริงปะเนี่ยนี่มันเยอะมากเลยนะเอ็นหอยจอบซาชิมิค่ะร้านเรือโป๊ะข้างๆโรงแรมเซ็นทาราโอ้ยตามมาตามได้เลยอันนี้แนะนำวันเจี๊ยบ เ
วะจะบีบมันขึ้นดีมากสวัสดิภาพอิ่มอร่อยไปอาบน้ำนอนกันนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะขนมก็เก็บแล้วมาม่าอดกินแล้วนะยิ่งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีต้นคริสต์มาสด้วยต้นคริสต์มาสเขาเอาแบบเป็นขวดน้ำรีไซเคิลมาใส่น้ำสีๆน่ารักดีนะเนี่ยจริงๆมันเป็นขวดน้ำนะขวดน้ำเปล่าที่เรากินแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ใส่น้ำสีๆดูสิในการรีไซเคิลเป็นหน้าห้องอาหารเช้านะคะมาถ่ายรูปกันได้น่ารักน่ารักทางเดินไปอาหารเช้าว้าต้องบอกใครก่อนปะนี่ก็เป็นบาร์สลัดและน้ำสลัดต่างๆไม่ทันอ่ะเป็นซีเรียลคอนเฟกต์นะคะแล้วก็มีพวกผลไม้อบแห้งอันนี้ชอบอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาดูชาร้อนดีดินี่ก็เป็นบาร์ผลไม้และโยเกิร์ตนะคะว้าวขนมจีนน้ำยาป่าจัดหนักๆเลยตรงซุ้มนี้ผักเต็มเลยข้าวสวยกับข้าวผัดผัดซีอิ๊วของคุณหนูจะเป็นข้าวผัดกับไส้กรอกน่ากินนะเป็นซุปมิโซะนะคะThank you.
จริงๆวิวแบบนี้นี่เป็นรูฟท็อปนี่ต้องจองอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เราแบบว่าชมฟรีๆกับอาหารเช้าดีเวอร์นี่ก็จะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเช็คเอาท์กันก็สรุปว่าโรงแรมนี้ดีมากประทับใจอีกแล้วคือเป็นห้องเนี่ยคือดีมากเลยอยากเอาถ้าเผื่อว่าเรามีสร้างบ้านนะอยากเอาไปใช้เลยแบบพักอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือมันสะดวกสบายไปหมดเลยหัวเตียงมีไฟในห้องน้ำทุกคนคือแบบนึกออกไหมเวลาเราแบบเปิดห้องเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะก็เปิดไฟจากหัวเตียงได้เลยสบายเลยหัวเตียงก็พักเยอะมากสองฝั่งไม่ต้องแย่งกันคือสะดวกสบายมากไลติ้งอะไรก็ชอบหมดเลยก็เดี๋ยวขอจบปิดวอล์กเซ็นทราศรีราชาแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ติดตามคลิปต่อไปของเราได้นะคะบ๊ายบาย